ผมเคยบอกคุณแล้วหรือยังเมื่อเข้ามาตระกูลจวงแล้วคุณต้องทิ้งตัวตนไปให้หมดถ้าคุณไม่กลายเป็นจวงซินเหยียนอย่างแท้จริงผู้ที่จับจ้องคุณก็จะรู้ความลับทุกอย่างนี่อยากตายหรือไงหรือแม้แต่จะตายยังไงก็ยังไม่รู้อีกไม่ใช่นะเมื่อกี้เขาเรียกชื่อฉันกระทันหันที่ตระกูลจวงไม่มีโอกาสที่คุณทำผิดพลาดได้แค่คุณไม่ระวังครั้งเดียวก็ต้องทำเพื่อกลบความผิดไปอีกหมื่นเท่าถ้ายังไม่อยากเก็บศพตัวเองเร็วๆนี้ล่ะก็จดจำคำของผมไว้ให้ดีเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วคุณเป็นได้แค่จวงซินเหยียนและต้องเป็นจวงซินเหยียนเท่านั้นตอบผมมาได้ยินแล้วเหยียนซิงเฉิงแล้วคุณเป็นใครกันแน่เป็นคู่มั่นจวงซินเหยียนจริงๆเหรอคุณพาฉันกลับมาบังคับฉันเป็นจวงซินเหยียนเป้าหมายคุณคืออะไรคุณพูดอะไรนะคุณก็เป็นเหมือนคนอื่นสินะเอาดวงตาของจวงซินเหยียนให้ฉันบังคับให้ฉันกลายเป็นเธอไม่ใช่เพราะคุณรักเธอมากคุณแค่อยากได้ทุกอย่างของตระกูลจวงมีแค่การที่ฉันกลายเป็นจวงซินเหยียนกลายเป็นผู้สืบทอดหลานไห่แล้วก็แต่งงานกับคุณทุกอย่างของตระกูลจวงและหลานไห่ก็จะเป็นของคุณคุณจะทำอะไรนะWhat?